Spicy Big Wingปั้นกับนิวมีความรู้สึกยังไงกับการที่เราจัดงานให้ที่นี่ที่บ้านฮิรันเยกุลรู้สึกโรแมนติกมากนะมองเห็นวิวสะพานพระราม8แล้วบรรยากาศก็ดีมากตอนนี้คือเหมือนกับเปิดแอร์อยู่เลยนะแล้วตอนนี้อาครบรอบ5ปีใช่ไหมใช่ครับ6ปี7ปี8ปีทุกปีเธอก็ต้องมาฉลองที่บ้านฮิรันเยกุลแล้วที่สำคัญด้วยโอ๊ยก็ฉลองไงฮิรันเยกุลคือไม่หนูจะบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันแล้วอยากมีงานแต่งงานริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราแต่งงานกันตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ทำตามความฝันเลยเดี๋ยวถ้าครบรอบ10ปีอ่ะทำตามความฝันให้เปิ้ลทีนะจัดงานครบรอบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปีที่5ก็ได้ริมแม่น้ำไปก่อนไงเพราะว่าจริงๆปิดโรงแรมนะยังโอเคเลยตรงเนี้ยเพราะว่าครบรอบ10ปีไม่รู้จะอยู่กันครบหรือเปล่าไม่เอาอย่าพูดแบบนี้สิบ้าใครจำทางเข้ามาได้บ้างอ่ะผมลงยมราชโตมาเรื่อยๆเลยจนถึงเส้นถนนที่จะไปบางลำพูบางลำพูซ้ายสังเกตขวามือก็จะเจอสามเส้นซอยสามโตเข้ามาปุ๊บจะถึงสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอโรงแรมเลี้ยวขวาตรงไปจนสุดปุ๊บซ้ายอีกนิดนึงซ้ายหนึ่งจะเห็นตึกสีชมพูเลยแล้วอยู่ขวามือเอาง่ายดีกว่าจะปัก GPS น่ะมาที่นี่ได้เลยมีเรื่องคำถามก่อนลูกพี่กินได้ทุกอย่างจริงไหมทำไมครับกินกีบบัวเวลาล่าสุดเอ้าแต่กีบบัวทานได้ได้ทานได้บัวทานได้นี่เราอยากให้ทานอาหารนะถ้าจัดอาหารในสไตล์ซึ่งหรูหรามากเลยอ่ะกุ้งดีนะฉันเห็นเขาจับที่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้นี่เองจริงเหรอคะอาจารย์มากจริงหรือเปล่าครับไม่รู้แต่กุ้งตัวใหญ่สวยมากห้าปีแล้วยังรู้สึกยังไงเขามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแบบชุดนักเรียนผูกคอซองเขาเหรอไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นคอสเพย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยป๊อปไม่ทำหรอไม่เคยไม่มีอะไรที่เป็นพิสดารแน่นอนรับประกันการันตีหนูเนี่ยภายนอกจะดูเป็นคนหยาบโลนดูเป็นไม่หยาบเป็นคนสนุกสนุกเปรี้ยวใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องพวกนี้จะแบบอนุบาลถามคำถามนึงสิครับผมตอบได้มั้ยครับคำถามนี้ต้องตอบได้บ้านมีความเป็นแม่สีเรียนเยอะมั้ยอาจจะไม่ได้แบบ 100% นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ expect ให้เขาต้องเป็น 100% นะให้เขาเป็นคนที่เป็นห่วงลูกดูแลคือความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดแต่เขาไม่ได้แบบมานั่งทำความสะอาดเอ้ยนั่งทำกับข้าวให้ผมอะไรทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องงานบ้านทุกอย่างก็ไม่เคยบกพร่องก็ทำเองดูแลเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าเขาทุกอย่างเก็บเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายอมรับนะหลังจากเปิ้ลมีลูกสองคนแล้วเปิ้ลมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเปิ้ลดูนิ่งและดูแบบดูแบบแพงขึ้นเยอะเลยหลังจากแต่งงานนะอาจารย์คิดแบบนี้อุ้มลูกเป็นคุณแม่ที่น่ารักขออวยพรนะคะขอให้ปีหน้ามีข่าวดีได้ลูกชายสมหวังค่ะอยากให้สองคนเซ็นชื่อในจานให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เก็บเป็นที่ระลึกวันนี้เราได้ทานข้าวกับครอบครัวของเปิ้ลภราดีผู้หญิงที่สวยและคุณแม่ที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราคงต้องนั่งคุยกับเปิ้ลเพราะเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงทำไมเขาถึงได้สวยขนาดนี้ใช่คุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้มีโอกาสได้ชมขบวนเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมการซ้อมใหญ่คุณผู้ชมสามารถมาจองที่นั่งได้นะครับในวันที่9ธันวาคมรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมครับจองที่นั่งสำรองที่นั่งได้ทาง Facebook เลยครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบมั้ยคะว่าเนื้อแดดเดียวแสนอร่อยนั้นมีค่าโซเดียมเกินมาตรฐานที่ควรได้รับต่อ1มื้อหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีเมนูเนื้อแดดเดียวลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากคนผสมน้ำกระเจี๊ยบน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันจนน้ำตาลละลายใส่เนื้อวัวลงเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เรียงเนื้อวัวที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำเนื้อแดดเดียวลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเนื้อแดดเดียวลดเค็มใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่ง
เนื้อแดดเดียวสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมต่อปริมาณเนื้อแดดเดียว100กรัมแต่ในสูตรนี้ลดเครื่องปรุงไป1ใน3โซเดียมจะลดลงไปเหลือเพียงแค่980มิลลิกรัมต่อเนื้อแดดเดียวทอด100กรัมโซเดียมลดไปได้มากถึง 35%